สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับและสิ่งที่ผมจะมาสอนคุณผู้ชมในวันนี้นะครับก็คือการม้วนโต๊ะตบบอร์ดนะครับซึ่งผมจะสอนทั้งหมด4แบบแบบแรกก็คือม้วนโต๊ะตบบอร์ดแบบธรรมดาแบบที่2ยืนแล้วม้วนแบบที่3ม้วนยืนแบบที่4คือพุ่งม้วนนะครับถ้าคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญไปรับชมมาพร้อมกันได้เลยครับเริ่มจากท่าแรกนะครับเบสิกก็คือม้วนโต๊ะตบบอร์ดแบบง่ายที่สุดนะครับก็คือเรานั่งลงไปนะครับเราตั้งขาแบบนี้วางมือนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าระยะมือนะครับนิ้วกลางนะครับกับระยะปลายเท้าเรานะครับให้อยู่ในระยะเดียวกันเข่าเรานะครับจะตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของมือกับขานะครับส่วนมืออีกข้างนึงวางอยู่ที่เซนเตอร์ระหว่างมือกับขาของเราอย่างนี้นะครับโดยที่ข้อ2นะครับของมือข้างที่จะกลิ้งไปนะครับให้ชี้ตรงไปข้างหน้าข้อ2นะครับจะเหมือนกับล้อรถนะครับถ้าเกิดเราเอียงไปตรงๆเราก็จะม้วนตัวตบเบาะตบลงไปตรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับปึ๊บวางอย่างนี้นะครับข้อศอกชี้ไปข้างหน้าแล้วเราม้วนเราดีดขาข้างหลังมาปึ๊บลงไปตบเบาะเป็นการตบเบาะท่าที่5นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับระหว่างมือขาและเข่าที่ตั้งไว้ข้างหลังนะครับดีดขาหลังมามือนี้กิ้งไปข้อศอกชี้ตรงไปด้านหน้านะครับปุ๊บเดี๋ยวต่อไปผมจะลองทำจากมุมข้างๆให้ดูนะครับตั้งฐานเป็นสามเหลี่ยมมือนี้ตั้งชี้ตรงไปข้างหน้าขาหลังนะครับดีดขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการถีบส่งตัวให้มีแรงหมุนนะครับฟึ๊บเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันนะครับว่าเอ้ยเราวางแขนฝั่งไหนเราจะตบอะไรฝั่งไหนนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนนะครับส่วนใหญ่จะงงว่าเออสมมุติเราวางแขนฝั่งนี้ตบยังไงตบฝั่งไหนอะไรยังไงนะครับให้เราจำไว้เสมอนะครับมือข้างที่เป็นเหมือนล้อนะครับที่อยู่ตรงกลางครับจะเป็นตัวควบคุมร่างกายนะครับให้มันตรงส่วนมือข้างที่เราจะใช้ตบบอร์ดนะครับจะเป็นมือข้างที่เราค้ำไว้กับพื้นนะครับทริคนี้จะสามารถทำให้เราไม่สับสนนะครับว่าตั้งฝั่งนี้เราจะตบฝั่งไหนอะไรยังไงนะครับต่อมานะครับผมก็จะสาธิตการยืนม้วนนะครับถ้ายืนม้วนนั้นเราจะยืนแบบนี้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นเราจะก้าวขานะครับแล้วก็ลงไปม้วนตัวตบเบาะเหมือนกับท่าเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีเพิ่มความแอดวานซ์ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับโดยที่จะเปลี่ยนจากที่เรานั่งกลายเป็นเรายืนนะครับการฝึกท่ายืนม้วนนะครับให้เรายืนตัวตรงก่อนสมมุตินะครับเราจะตบเบาะมือซ้ายให้เราก้าวขาขวามาข้างหน้าก่อนสเต็ปหนึ่งนะครับจากนั้นมือเรานะครับก็จะวางเหมือนท่าเมื่อกี้เลยวางอย่างนี้โดยที่จะเป็นเหมือนเดิมเลยครับมือขาและเข่านะครับจะตั้งเป็นสามเหลี่ยมนะครับโดยที่มืออันหนึ่งก็จะอยู่เซนเตอร์ตรงกลางนะครับผมจะลองทำให้ดูนะครับจะตบมือซ้ายก้าวขาขวาฮึบลองสาธิตจากมุมข้างให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วตบมือซ้ายก้าวขาขวาสำหรับการยืนม้วนก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับท่าที่3ก็คือการม้วนแล้วก็ขึ้นมายืนนะครับมันก็จะกลายเป็นการแอดสเต็ปเพิ่มเข้าไปจากท่าเมื่อกี้นะครับ
จากที่เมื่อกี้เรายืนเราม้วนตัวลงมาตบเบาะตึมสเต็ปที่เพิ่มเข้ามาคือเราจะม้วนตัวตบเบาะเราขึ้นมายืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับตอนแรกเราก็ยืนเหมือนเดิมเลยทำเหมือนท่าเมื่อกี้ทุกอย่างเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เราเพิ่มก็คือตอนเราตบเบาะลงไปแล้วให้เรานะครับผลักตัวเองเราขึ้นมายืนให้ได้นะครับยืนขึ้นมาตัวให้ตรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับตอนแรกเหมือนท่าเมื่อกี้เลยก้าวม้วนตบแล้วก็ยืนเดี๋ยวผมจะลองทำจากมุมข้างให้ดูนะครับการม้วนยืนก็จะประมาณนี้ครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับพอเราม้วนมายืนปุ๊บพยายามยืนให้ขานะครับตรงเสมอกับระดับไหล่นะครับตัวตรงและท่าสุดท้ายนะครับก็คือการพุ่งแล้วก็ม้วนตัวตบบอร์ดนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มสเต็ปขึ้นเข้าไปนะครับก็คือจากที่เราก้าวม้วนปุ๊บตบเบาะอันนี้ก็คือการที่เราส่งตัวนะครับเพื่อพุ่งออกไปให้มันไกลขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะม้วนตัวตบเบาะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับต่อไปนะครับผมจะลองสาธิตจากมุมข้างๆให้ดูนะครับสำหรับการพุ่งม้วนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่าพุ่งม้วนนะครับเพื่อนๆต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรนะครับเพื่อที่จะรู้ระยะรู้จักตัวเองนะครับแล้วเราก็จะรู้วิธีการล้มที่ถูกต้องเพื่อเซฟตัวเองนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปการม้วนตัวตบบอร์ดในวันนี้นะครับซึ่งการม้วนตัวตบบอร์ดนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยยูโดม้วนตัวตบบอร์ดไปทำไมเราใช้เพื่ออะไรนะครับการที่เราเล่นยูโดนะครับมันจะมีจังหวะบางจังหวะนะครับที่มันอาจจะมันเร็วนะครับแล้วมันเป็นจังหวะที่เราคาดไม่ถึงนะครับการม้วนตัวตบบอร์ดนะครับจะเป็นการที่ช่วยให้เราเซฟนะครับจากเรื่องแบบนั้นนะครับบางทีเราโดนทุ่มมันมีการแบบเตียงกากันกลางอากาศหรือว่ามันมีการพุ่งไปอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเก็บแขนเก็บขาเราเก็บคอเรานะครับแล้วลงมาตบบอร์ดได้ทันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เห็นนะครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับว่าตอนแรกเราไม่รู้นะว่าม้วนตัวตบบอร์ดยังไงให้ตรงเราไม่รู้นู่นไม่รู้นี่นะครับก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมกันได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ